ลูกขุมขนกว้างเป็นสิวผิวมันผมบางศีรษะล้านคล้ายๆผู้ชายมีขนขึ้นตามจุดต่างๆของร่างกายเยอะกว่าปกติเช่นบริเวณแผงหน้าอกแขนขาบริเวณคางบริเวณเข่ามีหน้าท้องหนาไขมันหน้าท้องค่อนข้างเยอะวิธีสังเกตง่ายๆผู้หญิงแบบไหนที่มีลูกยากสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จ๋าไขปัญหาน้องสาวค่ะภาวะมีบุตรยากคืออะไรแล้วคู่ของเราเนี่ยเป็นคนที่มีลูกยากหรือเปล่านะภาวะมีบุตรยากนะคะก็คือคู่สามีภรรยานะคะที่ไม่ได้คุมกำเนิดนะคะมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งติดต่อกันเป็นเวลาเกิน1ปีแล้วยังไม่สามารถมีบุตรได้ถือว่าคู่สมรสนั้นนะคะเสี่ยงต่อภาวะมีบุตรยากค่ะซึ่งสาเหตุของการมีบุตรยากนะคะเป็นได้ทั้งจากฝ่ายหญิงและฝ่ายชายค่ะแต่ในคลิปนี้นะคะขอพูดถึงฝ่ายหญิงค่ะแล้วก็มีวิธีนะคะสังเกตง่ายๆว่าผู้หญิงแบบไหนที่เสี่ยงต่อภาวะมีลูกยากสิ่งที่ต้องสงสัยนะคะที่ทำให้ผู้หญิงเนี่ยเกิดภาวะมีบุตรยากนะคะนั่นก็คือมีโครงสร้างในระบบสืบพันธุ์ที่ผิดปกติเพราะการตั้งครรภ์ของผู้หญิงนะคะสิ่งที่สำคัญมากๆของผู้หญิงในการตั้งครรภ์นั่นก็คือโครงสร้างในระบบสืบพันธุ์ค่ะระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงนะคะก็จะประกอบไปด้วยส่วนนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าหมดลูกสองข้างนี้นะคะคือรังไข่และตรงนี้นะคะก็คือท่อนำไข่หรือว่าปีกมดลูกนะคะซึ่งรังไข่กับปีกมดลูกท่อนำไข่เนี่ยมันจะมี2ข้างส่วนตรงนี้นะคะก็คือปากมดลูกตรงนี้คือช่องคลอดและการที่ผู้หญิงจะมีลูกได้นะคะต้องอาศัยอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ก็คือรังไข่ท่อนำไข่มดลูกการปฏิสนธิของตัวอ่อนนะคะหรือว่าจะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออสุจิของฝ่ายชายนะคะเข้าไปเจอกับไข่ของฝ่ายหญิงซึ่งไข่เนี่ยจะผลิตจากรังไข่สองข้างนี้แต่ในแต่ละเดือนนะคะมันจะสลับกันผลิตค่ะไม่ซ้ายก็ขวานะคะมันจะสลับกันผลิตการตกไข่จะตกเดือนละ1ครั้งทุกๆกลางรอบเดือนนะคะ1เดือนจะมีไข่ตกปกติอยู่ที่ครั้งละ1ฟองหลังจากที่ไข่ตกแล้วนะคะไข่จะมีอายุอยู่ได้ประมาณ 24-36 ชั่วโมงเพื่อเจอกับอสุจิของฝ่ายชายเพราะฉะนั้นนะคะที่สำคัญนะคะสิ่งที่เราต้องสังเกตก็คือถ้าผู้หญิงคนนั้นนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับรังไข่ท่อนำไข่หรือว่ามดลูกโอกาสในการตั้งครรภ์ของผู้หญิงคนนั้นก็จะน้อยลงค่ะแล้ววิธีสังเกตง่ายๆนะคะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเสี่ยงต่อภาวะมีบุตรยากหรือเปล่าจะมีลูกยากไหมมีลูกได้หรือเปล่าก็คือสังเกตได้จากประจำเดือนค่ะถ้าหากว่าผู้หญิงคนนั้นมีประจำเดือนที่ไม่สม่ำเสมอก็ต้องสงสัยนะคะว่าเธออาจจะมีภาวะไข่ตกไม่สม่ำเสมอทำให้คาดการวันไข่ตกได้ยากเพราะใน1เดือนผู้หญิงสามารถตั้งครรภ์ได้เพียง1วันเท่านั้นก็คือวันที่ไข่ตกหรือบางคนประจำเดือนไม่มาประจำเดือนขาดหายไปติดต่อกันเป็นเวลานานอาจสงสัยว่าไม่มีการตกไข่รังไข่ไม่สามารถผลิตไข่ได้หรืออีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถสังเกตได้จากภายนอกนะคะรูปร่างภายนอกนั่นก็คือเรื่องน้ำหนักตัวถ้าหากว่าอ้วนมากเกินไปหรือผอมมากเกินไปก็ทำให้เสี่ยงต่อภาวะมีบุตรยากเพราะน้ำหนักตัวทั้งอ้วนทั้งผอมนะคะมีผลต่อการผลิตฮอร์โมนซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการผลิตไข่และเมื่อเราพูดถึงอวัยวะสืบพันธุ์ภายในที่มีความสำคัญมากต่อการตั้งครรภ์ของผู้หญิงนะคะเราก็ต้องมาดูกันนะคะว่าเธอมีโรคเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์ภายในหรือเปล่ามันก็จะมีโรคต่างๆดังต่อไปนี้นะคะที่ส่งผลกระทบทำให้ผู้หญิงเนี่ยมีบุตรได้ยากหรือไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ซึ่งโรคที่มักจะเกิดขึ้นกับระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงนะคะบริเวณมดลูกก็ได้แก่เนื้องอกมดลูกที่รังไข่ก็อาจจะเป็นพวกซีสต์รังไข่หรือท่อนำไข่อุดตันเพราะมดลูกนะคะมีหน้าที่สำคัญที่ทำให้ตัวอ่อนที่มีการปฏิสนธิแล้วนะคะเดินทางมาฝังตัวอยู่ในมดลูกแล้วเจริญเติบโตต่อไปเป็นทารกแต่ถ้าหากว่ามดลูกไม่ปกติมีเนื้องอกเกิดขึ้นก็คือเนื้องอกที่เกิดขึ้นภายในโพรงมดลูกเลยหรือเนื้องอกที่เกิดขึ้นภายในกล้ามเนื้อของมดลูกก็มีผลทำให้มดลูกไม่สามารถขยายตัวได้ตามปกติตัวอ่อนไม่สามารถมาฝังตัวแล้วเจริญเติบโตต่อไปเป็นทารกได้ส่วนโรคของรังไข่ที่พบได้บ่อยๆนะคะโรคที่1เลยนะคะที่ทำให้ผู้หญิงเกิดภาวะมีบุตรยากได้บ่อยมากนั่นก็คือโรคถุงน้ำรังไข่หลายใบหรือ PCOS โรคถุงน้ำรังไข่มักจะเกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนค่ะเช่นอาจจะมีภาวะฮอร์โมนอินซูลินสูงเกินไป หรือมีระดับฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนสูงเกินไปซึ่งโรค PCOS หรือถุงน้ำรังไข่ไหลใบนะคะก็มักจะแสดงออกมาภายนอกทำให้เราสามารถสังเกตได้ด้วยนะคะเนื่องจากมีฮอร์โมนเพศชายสูงเทสโทสเตอโรนสูงนะคะผู้หญิงที่เป็น PCOS หรือถุงน้ำรังไข่ไหลใบจะมีลักษณะหลายๆอย่างที่คล้ายๆผู้ชายเช่นรูขุมขนกว้างเป็นสิวผิวมันผมบางศีรษะล้านคล้ายๆผู้ชายมีขนขึ้นตามจุดต่างๆของร่างกายเยอะกว่าปกติเช่นบริเวณแผงหน้าอกแขนขาบริเวณคางบริเวณเข่ามีหน้าท้องหนาไขมันหน้าท้องค่อนข้างเยอะและที่สำคัญก็คือประจำเดือนมาไม่ปกติแล้วเวลาไปตรวจร่างกายนะคะอัลตราซาวด์ดูนะคะบริเวณรังไข่เนี่ยจะเห็นไข่เยอะแยะไปหมดเลยนะคะเป็นถุงน้ำเต็มไปหมดเลยแต่ไม่สามารถตกไข่ที่มีคุณภาพออกมาได้และอีกโรคหนึ่งนะคะที่เกิดกับรังไข่แล้วทำให้ผู้หญิงไม่สามารถมีลูกได้นะคะเป็นโรคที่พบได้บ่อยเหมือนกันนั่นก็คือภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังหรือไข่ตกไม่สม่ำเสมอหรือมีภาวะรังไข่เสื่อมก่อนวัยแน่นอนค่ะถ้าไข่ไม่ตกไข่ตกน้อยไข่ตกไม่สม่ำเสมอโอกาสตั้งครรภ์ก็จะน้อยลงซึ่งสัญญาณของผู้หญิงที่ไข่ตกไม่ปกตินะคะรังไข่เสื่อมหรือไข่ตกไม่สม่ำเสมอนะคะก็มักจะมีสัญญาณมาด้วยประจำเดือนที่ไม่ปกติค่ะประจำเดือนแปรปรวนมาไม่ตรงนานๆมาทีคาดคะเนวันมีประจำเดือนไม่ได้นะคะเวลาไปตรวจร่างกายอัลตราซาวด์ดูนะคะรังไข่จะฝ่อจะเหี่ยวและบางคนนะคะรังไข่ฝ่อเหี่ยวไม่สามารถสร้างฮอร์โมนได้จนเกิดเป็นอาการวัยทองก่อนวัยเป็นวัยทองก่อนอายุ45ปีส่วนโรคที่มักเกิดขึ้นกับท่อนำไข่นะคะก็คือโรคท่อนำไข่อุดตันท่อนำไข่ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญมากต่อการตั้งครรภ์นะคะเพราะเมื่อมีการตกไข่เกิดขึ้นแล้วไข่เนี่ยก็จะเดินทางมาตามท่อนำไข่แล้วก็มาเจอกับอสุจิของฝ่ายชายบริเวณท่อนำไข่เนี่ยแหละค่ะแล้วก็เกิดการปฏิสนธิกันเกิดขึ้นตัวอ่อนก็จะเดินทางไปตามท่อนำไข่แล้วก็มาฝังตัวอยู่ในโพรงมดลูกเพื่อเจริญเติบโตต่อไปเป็นทารกแต่ถ้าหากว่าท่อนำไข่อุดตันและไข่ที่ตกก็ไม่สามารถเดินทางไปเจอกับอสุจิได้หรือถึงแม้ว่าไข่ที่ตกนะคะเดินทางมาเจอกับอสุจิได้ผสมกันมีการปฏิสนธิได้แต่ตัวอ่อนก็มักจะไม่สามารถเดินทางไปตามท่อนำไข่เพื่อไปฝังตัวในโพรงมดลูกได้จึงทำให้มีภาวะท้องนอกมดลูกเกิดขึ้นซึ่งภาวะท้องนอกมดลูกเนี่ยเป็นอีกภาวะหนึ่งที่อันตรายมากๆเลยนะคะสำหรับผู้หญิงเพราะถ้าหากว่ารักษาไม่ทันจะทำให้ผู้หญิงคนนั้นนะคะเกิดการตกเลือดในช่องท้องแล้วอาจเสียชีวิตได้ก็เรียกได้ว่าโรคอะไรนะคะที่ทำให้รังไข่ท่อนำไข่มดลูกไม่สามารถทำงานได้ตามปกติก็ทำให้ผู้หญิงคนนั้นเกิดภาวะมีบุตรยากและนอกจากสาเหตุของอวัยวะสืบพันธุ์ภายในแล้วนะคะก็ยังมีสาเหตุจากสิ่งอื่นๆอีกนะคะที่ทำให้ผู้หญิงเนี่ยเกิดภาวะมีบุตรยากได้เช่นนะคะโรคประจำตัวที่เป็นเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคไทรอยด์ถ้าหากว่าควบคุมอาการของโรคได้ไม่ดีโอกาสในการตั้งครรภ์ของผู้หญิงคนนั้นก็จะลดลงค่ะและอีก2ส่วนนะคะที่เป็นปัจจัยส่งเสริมที่ทำให้ผู้หญิงเกิดภาวะมีบุตรยากนะคะ1ก็คือเรื่องอายุค่ะยิ่งอายุมากขึ้นโอกาสในการตั้งครรภ์ของผู้หญิงก็จะน้อยลงค่ะโดยเฉพาะถ้าหากว่าผู้หญิงคนนั้นอายุเกิน35ปีไปแล้วเมื่ออายุเกิน35ปีขึ้นไปรังไข่จะผลิตไข่น้อยลงค่ะการตกไข่จะมีน้อยลงเพราะฉะนั้นโอกาสในการตั้งครรภ์ก็จะน้อยลงแล้วถ้าหากว่ายิ่งอายุมากขึ้นอายุ40ปีขึ้นไปถ้าหากว่ามีการตั้งครรภ์ความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ก็จะสูงขึ้นทั้งตัวคุณแม่เองแล้วก็ตัวลูกนะคะเสี่ยงต่อการเกิดครรภ์เป็นพิษความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเบาหวานในขณะตั้งครรภ์โอกาสที่เด็กจะมีภาวะผิดปกติก็จะมีมากขึ้นโอกาสแท้งสูงขึ้นและอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือเรื่องความเครียดค่ะเพราะความเครียดนะคะมีผลกระทบโดยตรงต่อการผลิตฮอร์โมนของผู้หญิงและฮอร์โมนนะคะก็เป็นตัวสำคัญในการกระตุ้นการตกไข่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ายิ่งเครียดมากไม่ว่าจะเครียดจากเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือเครียดจากความคาดหวังในการตั้งครรภ์นะคะก็ส่งผลกระทบต่อการผลิตฮอร์โมนการตกไข่ยิ่งส่งผลให้การตั้งครรภ์มีโอกาสน้อยลงค่ะและนี่นะคะก็คือวิธีสังเกตง่ายๆนะคะว่าผู้หญิงลักษณะแบบไหนนะคะที่ส่งสัญญาณว่าอาจจะมีภาวะมีบุตรยากแต่อย่างที่บอกนะคะว่าสาเหตุของการมีบุตรยากเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากฝ่ายหญิงฝ่ายเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคู่สมรสไหนนะคะที่ไม่ได้คุมกำเนิดมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอติดต่อกัน สัปดาห์ละ 1-2 ครั้งติดต่อกันนานเกิน1ปีนะคะแล้วยังไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ก็แนะนำว่าทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายทั้งคู่เลยนะคะควรจะไปพบแพทย์คลินิกภาวะมีบุตรยากนะคะเพื่อทำการหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขอย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะคะเพราะถ้าหากว่ายิ่งทิ้งไว้นานอายุมากขึ้นโอกาสในการตั้งครรภ์ก็จะน้อยลงเพราะอีกหนึ่งปัจจัยของการตั้งครรภ์ก็คือเรื่องอายุใช่ไหมคะยิ่งอายุมากขึ้นไข่ตกน้อยลงสุขภาพแย่ลงโอกาสในการตั้งครรภ์มันก็จะยิ่งน้อยลงค่ะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงน้องสาวแข็งแรงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย